เรื่องนี้ก็ถึงหูของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพล <Yeah. S 1> ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ายอมรับหากเป็นการที่ตํารวจใช้ปืนยิงสกัดรถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์ของนายนาเรศขณะที่เจ้าหน้าที่มีการตั้งด่านตรวจจริงนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุฟังเสียงพบะตะรกันหน่อยครับผิดกฎหมายก็ในประเทศไทยกฎหมายมันไม่เอือ้อแต่ถ้าในอเมริกาในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่เขามีความรุนแรงทาง อาชญากรรมเนี่ยแค่ให้ยกมือขึ้นแล้วไม่ยกเขาก็ยิงได้ครับใ,ในอเมริกานะครับคือจร,จริงๆแล้วการใช้อาวุธลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะรุนแรงเกินไปซึ่งทางผมได้บอกให้ท่านผู้ช่วยประวุฒิประสานกับทางผู้กำับชาว่าเมื่อเป็นเหตุในลักษณะเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือเป็นใครก็ต้องทําครับไม่งั้นเราก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือว่าเราดูแลต้องดูแลทั้งประชาชนแล้วก็ดูแลทั้งตํารวจนะครับเมื่อตํารวจผิดก็ต้องดําเนินคดีครับ ก็เป็นการแหกด่านจริงๆนะฮะครับแต่ว่าจากความเห็นนะฮะก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นการทําเกินกว่าเหตุสาหรับเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเนี่ยท่านเองก็ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าบอกให้ยกมือแล้วไม่ยกเนี่ยยิงได้เลยคือมีกฎหมายรองรับฮะแต่เรื่องนี้กับสังคมไทยเป็นเรื่องที่อาจจะรุนแรงแล้วก็เป็นรับไม่ได้ทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เป็นการแหกด่านนะซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยนะก็ พยานไว้ล้อมก็บอกว่ามีการแหกด่านจริงๆนะครับเป็นหนว่าเมื่อเกิดการเสียชีวิตจริงๆข่าววันแรกเนี่ยไม่ได้เกิดความสลดขนาดนี้เนื่องจากว่าทราบว่าเข้าโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บสาหัสแต่เมื่อคุณนเรศเสียชีวิตแล้วจริงๆนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงโทษต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้ทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับกับดาบตํารวจท่านนี้เลยครับ